ครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็อยู่ที่มันดาเลเมียนมานะครับนี่โยเกิร์ตพม่านะครับจริงเขามีร้านแล้วก็ใส่พวกเป็นถ้วยนะฮะเป็นถ้วยแบบใส่ถ้วยดินเดี๋ยวนี้เป็นขายตามห้างแล้วนะครับอันนี้550จัดนะครับประมาณครึ่งดอลลาร์อันนี้300จัดนะครับอันนี้เป็นแบบน้ำอันนี้เป็นแบบนี่ครับโยเกิร์ตแบบนี้โยเกิร์ตเพียวๆไม่เหมือนเมืองไทยนะครับเมืองไทยจะทำหวานๆผสมนิ่มๆให้กินง่ายนี่คือโยเกิร์ตแท้ๆนะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับนะโอ้โหหนึบมากนะครับหนึบมากแต่เขาใส่หวานเยอะครับเนี่ยปกติโยเกิร์ตไม่หวานขนาดนี้ใส่หวานเยอะเลยครับแต่ว่าเนื้อหนึบมากแบบข้นๆครีมๆเลยครับคำนี้เรียกว่าเป็นโคตรต้นตระกูลโยเกิร์ตเลยครับเนี่ยลองแบบน้ำดูมั้งครับนี่ออกเปรี้ยวครับเนื้อคล้ายๆโยเกิร์ตบัลแกเรียบ้านเราที่ใช้เชื้อบัลแกเรียนี่โยเกิร์ตแท้ๆเลยครับใครไม่ชินนี่อาจจะมีจุดๆได้ครับแต่ผมชอบนะครับแบบนี้แล้วโยเกิร์ตแท้ๆเลยอ๋อมันหนึบมากครับมีหน้าเขาขายแพงอ่ะ550นี่ต่อครับอยู่ข้างทางเมืองมันเลเลครับร้านก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รีวิวโยเกิร์ตกันต่อก็อันนี้ยี่ห้อมะหมี่นะครับคู่แข่งมาม่าในพม่านะครับก็ผมก็มารีวิวไอ้พวกนี้นะครับที่มันดาเลเนี่ยปราสาทราชวังวัดเนี่ยสะพานไม้อะไรเนี่ยมีคนไปถ่ายกันเยอะละถ่ายกันเยอะละครับผมฉีกเงามาบ้างถ่ายอะไรพวกนี้ครับชีวิตผู้คนเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันนะฮะอันนั้นก็พวกวังพวกอะไรเนี่ยก็ดูคลิปของคนอื่นเนาะของผมมาเที่ยวมันดาเลก็ฉีกมุมออกมามาดูนู่นดูนี่หาอะไรแปลกๆอย่างโยเกิร์ตเงี้ยกินนะครับใครเดินทางมาจะได้นึกออกว่าจะมีอะไรทานแล้วรสชาติหน้าตาเป็นยังไงครับผมก็รีวิวโยเกิร์ตพม่าจากเมืองมันดาเลครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ